สวัสดีค่ะด่วนเผยผลสอบครูเบนแล้วกพฐ.เผยไม่ถึง 60% ทั้ง2ภาคความคืบหน้ากรณีการสอบพนักงานราชการของครูเบนผู้เสียหายกรณีการสอบบรรจุพนักงานราชการตำแหน่งครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสพม.สระแก้วได้อันดับที่หนึ่งแต่ผ่านไป3วันชื่อกลับหายไปล่าสุดวันนี้20กันยายนว่าที่ร้อยตำรวจธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกพฐ.กล่าวว่าผลสืบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสพฐ.เสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่สามารถออกมาแถลงได้เนื่องจากต้องการให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งและต้องการให้ครูเบนมาร่วมแถลงด้วยแต่เนื่องจากครูเบนติดซ้อมรับปริญญาในช่วงนี้จึงไม่สะดวกวันนี้จะส่งเอกสารทั้งหมดให้กับผู้บัญชาการพิสูจน์หลักฐานตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสส่วนผลสืบเบื้องต้นของสพฐ.พบว่าผลสอบของครูเบนคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์คือไม่ถึง 60% ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ทั้งภาคกและภาคขอจริงและไม่ติด1ใน10ซึ่งให้ครูเบนยืนยันแล้วส่วนคนที่ได้ที่1พบว่าคะแนนสูงสุดจริงซึ่งบุคคลดังกล่าวมีผลการเรียนที่ได้เกียรตินิยมและสภาพแวดล้อมหลายอย่างยืนยันน่าจะสอบได้จริงแต่ต้องรอผลการสอบของผู้เชี่ยวชาญยืนยันอีกครั้งว่าที่ร้อยตำรวจธนุกล่าวว่าขณะที่ผลการตรวจสอบผอ.สพม.สระแก้วและเจ้าหน้าที่ในสังกัดพบว่ามีข้อประมูลผิดจริงเข้าข่ายประมาทและบกพร่องในหน้าที่ซึ่งจะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยทั้งหมดอีกครั้งก่อนที่จะลงโทษตามกฎหมายขอขอบคุณแหล่งข่าวสนุก.com ค่ะ